ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกๆคนตั้งใจทำความสงบทำสมาธิเพื่อให้เป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ ผลประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราต้องใช้ความอดทนจิตใจมั่นคงทำสมาธิเนี่ยในเบื้องต้นนี้แม้ว่าตามอาตมาทุกคน ข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจทำร่างกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่ใจดวงเดียวเพื่อที่จะให้ใจนี้เป็นฐานคือเป็นฐานรองรับซึ่งสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นคือความสงบและเป็นพลังอันหนึ่งถ้าใจของเรานั้นเป็นฐานที่ไม่ดีเมื่อใจเป็นฐานไม่ดีสมาธิจะเกิดความล้มเหลวต้องอาศัยฐานของใจฐานของใจนั้นเราจะต้องวางภาระธุระหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนี่เป็นประการสำคัญที่เราต้องตั้งใจว่าเวลานี้ไม่มีอะไรมีแต่ใจดวงเดียวเราต้องคิดว่าเหมือนกับเราตายไปแล้วมันก็มีใจดวงเดียวที่เราเห็นร่างกายอยู่เวลานี้เพราะเราลืมตาเราก็เห็นถ้าเราหลับตาซะมันก็ไม่เห็นร่างกายอันนี้มันก็เหลือแต่ใจใจที่เราเห็นเหลือแต่ใจนั่นแหละอันนี้แหละที่เราจะต้องนำไปล่ะจะไปเกิดที่ใดจะไปไหนในเมื่อร่างกายนี้ทนไม่ไหวคือชราภาพแตกสลายแล้วร่างใจอันนี้ก็จะออกจากร่างเมื่อใจออกจากร่างไปแล้วใจอันนี้ก็จะมีสิ่งต่างๆอะไรที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะรวบรวมเป็นพละกำลังเดินทางต่อไปถือว่าในขณะนี้เราเดินทางมาแวะเยี่ยมโลกนี้ชั่วระยะหนึ่งคือเราเดินทางมาแวะเมื่อเราเดินทางมาแวะแต่เราก็มาพบของดี
คือพระพุทธศาสนาและก็ได้มาพบการปฏิบัติในทางใจก็เรียกว่าเป็นโชคดีที่เราแวะมาถือว่าเราแวะมาครั้งหนึ่งและเราก็จะจับสถานที่แห่งนี้ไปเหมือนกันกับเราเดินทางไปแวะชลบุรีเมื่อแวะสักระยะหนึ่งเราก็เดินทางต่อชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันเดินทางมาแวะมนุษย์โลกอยู่พักหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ควรจะเข้าใจแล้วว่าอันร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวตนแต่อย่างใดมันเป็นเพียงธาตุทั้งสี่หรือมันเป็นเพียงวัตถุอันหนึ่งของโลกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็คือวัตถุของโลกอันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เดินทางมาแล้วพบแล้วซึ่งความดีอันมีในโลกอันนี้หรือเรียกว่ามีในพระพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ที่เราจะทำให้แก่เราไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นเราไม่ต้องไปคิดถึงใครเราคิดถึงตัวเรานั่นแหละสำคัญเมื่อเราแวะมาเราก็มาพบสิ่งต่างๆเป็นต้นว่ามีครอบครัวสามีภรรยามีลูกหลานมีทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ปล่อยได้หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งเรามีสามีเรามีภรรยาก็เรียกว่าชั่วระยะหนึ่งมีลูกหลานก็ชั่วระยะหนึ่งมีทรัพย์สมบัติก็ชั่วระยะหนึ่งมันเป็นเพียงระยะเดียวในการที่เรามาพบสิ่งเหล่านี้นั้นก็เรียกว่าเราได้มาพบโลกคือโลกที่มันกำลังหมุนไปเรียกว่าหมุนเวียนโลกมันกำลังหมุนไปเช่นนี้แต่ว่าในระยะหรือในขณะเดียวกันนั้นสิ่งที่เราได้พบนั้นมันก็เป็นเพียงผ่านหรือเรียกว่าทางผ่านจะเป็นสามีก็ทางผ่านจะเป็นภรรยาก็ทางผ่านเป็นลูกหลานก็ทางผ่านหรือเป็นทรัพย์สินสมบัติก็เรียกว่าทางผ่านทั้งนั้นเมื่อเรามาพิจารณาได้อย่างนี้จิตใจของเราก็จะเกิดความปล่อยวางความปล่อยวางเมื่อเกิดความปล่อยวางขึ้นมาแล้วนี่มันจะเกิดฐานเรียกว่าฐานกำลังถ้าเรามีฐานกำลังดีสมาธิที่จะมาเกิดขึ้นกับเรานี่มันก็เป็นเนื้อเป็นน้ำหรือเรียกว่าได้ชิ้นได้อันได้ประโยชน์มากแต่ถ้าเรายังปล่อยวางไม่ได้เราไม่ยอมที่จะเชื่อว่าเป็นทางผ่านเราเชื่อว่ามันเป็นตัวตนและมันเป็นของเราจริงๆอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าฐานกำลังของเราอ่อนแอเพราะว่าถูกอุปทานนี่มาแบ่งเอาไปเยอะอุปทานทางบ้านอุปทานทางทรัพย์สมบัติอุปทานทางเพื่อนอุปทานทางกิจการงานหน้าที่สารพัดอุปทานเหล่านี้มันจะมายึดไว้ในดวงจิตเมื่อมันมายึดไว้ในดวงจิตแล้วดวงจิตนี้มันเกิดความอ่อนกำลังคนเรานี่ถ้ามีอะไรมาถ่วงมันก็เกิดความอ่อนกำลังแทนที่เราจะใช้กำลังได้ร้อยมันก็ใช้กำลังได้สิบเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสิ่งต่างๆมาถ่วงเอาไว้เช่นอย่างเราจะยกของหนักแต่ในตัวของเรากับหนักมีอะไรอยู่ในตัวหนักไปหมดอย่างนี้เราจะไปยกของหนักเราก็ยกได้นิดเดียวแต่ถ้าตัวของเราเบาไม่มีอะไรเลยเราก็แบกข้าวสารได้เป็นกระสอบแต่ถ้ามันมีอะไรหนักๆอยู่ในตัวของเรามีรองเท้าหนักมีอะไรที่อยู่ในมือถือหนักๆสิ่งใดที่มันมัดเอวมัดตัวอย่างนี้มันหนักเราจะไปยกเข้าสักครึ่งกระสอบมันก็ยังยกไม่ไหวเพราะว่ามันถูกมัดไปหลายอย่างหรือมันถูกถ่วงไปหลายอย่างอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกันกับใจของเรา
ที่เรากำลังจะทำสมาธิจึงจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางปล่อยวางสิ่งที่เรายึดไว้นั้นให้มันหมดไปถึงไม่หมดก็ปล่อยวางให้มันเป็นส่วนมากปล่อยออกไปให้ไปเป็นส่วนมากมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะยกน้ำหนักได้เยอะหรือสามารถที่จะสร้างสมาธิของเราขึ้นมาได้มากเพราะฉะนั้นในอุบายขั้นต้นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แนะเช่นอย่างที่พระองค์ทรงแนะแก่ผู้ที่จะมาบวชนะอุปัชฌาย์ท่านสั่งให้อุปัชฌาย์แนะผู้ที่จะเข้ามาบวชเริ่มตั้งแต่เป็นสามเณรท่านก็บอกเกสาโลมานขาทันตาตะโจบอกให้บอกกรรมฐานห้าเป็นอย่างน้อยกรรมฐานห้าท่านบอกไปทำไมกรรมฐานห้านั้นท่านบอกเพื่อที่จะให้ละอุปทานนั่นเองและท่านก็แนะนำบอกว่าให้พิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยสีเหมือนกับผมของคนเรานี่ในเบื้องต้นก็ดำสนิทพอแก่แล้วก็งอกขาวไปร่วงหล่นไปน่าเกลียดโดยสันฐานนั้นคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อหนุ่มสาวอยู่เนื้อหนังก็เข่งตึงร่างกายก็กรงดีแต่พอแก่ลงไปแล้วเนื้อก็เหี่ยวหนังก็ยานแก้มก็ตอบทุกสิ่งทุกอย่างทุกพลภาพลงไปดูไม่ได้นี่โดยสันฐานโดยที่เกิดท่านก็บอกว่าเราเกิดมาจากน้ำเลือดน้ำเหลืองเป็นสิ่งสกปรกโดยกลิ่นร่างกายของคนเรานี้ก็มีกลิ่นเหม็นเมื่อไม่ชำระล้างขัดสีไม่กี่วันก็เข้าใกล้ใครไม่ได้น้ำลายบ้วนออกไปแล้วเอากลับคืนมาอีกไม่ได้ผ้าพันที่เอามานุ่งมาห่มนี่ไม่ซักก็เหม็นสาบแต่เอาไปวางไว้เฉยๆปีนึงไม่ซักก็ไม่เป็นไรแต่เอามาสวมใส่ร่างกายไม่ซักแล้วมันก็เหม็นสาบเรียกว่าใส่ไม่ไหวละเหม็นหนักเข้าเลยเป็นอย่างนั้นนี่อุปัชฌายะจะบอกให้แก่กุลบุตรผู้ที่จะเข้ามาบวชอุปัชฌายะไม่บอกไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ให้เพื่อให้อุปัชฌายะนี่บอกแก่ผู้ที่เข้ามาบวชทั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะวางฐานวางรากฐานในการที่จะถ่ายถอนอุปทานและอีกประการหนึ่งพระองค์ก็ทรงแสดงเพื่อให้พวกเราทั้งหลายพิจารณาว่าอันร่างกายอันนี้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนให้พิจารณาถึงไตรลักษณ์ก็เพื่อที่จะขจัดอุปทานต่างๆเหล่านี้เองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ไม่ต้องถือว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งตัวเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาลูกหลานทรัพย์สินสมบัติมันก็ไม่ใช่ของเราทั้งสิ้นอันนี้พระพุทธเจ้าแนะไว้เพื่อที่จะให้จิตนี้มันปล่อยวางในการที่เราจะทำสมาธิในขั้นต้นนั้นเราทำอย่างไรเราจะปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางได้นั่นแหละเราจะมีรากฐานสามารถที่จะรองรับสมาธิสมาธิเราก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกันกับน้ำสมาธิที่เกิดขึ้นกับใจของเราเนี่ยมันเปรียบกันเหมือนกันกับน้ำน้ำที่มันจะแทรกซึมที่มันจะกักขังน้ำไว้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นก็สุดแล้วแต่ภาชนะภาชนะนั้นถ้ารั่วมันก็กักไม่อยู่ถ้าหากว่ามันเล้ามันก็ซึมถ้าหากว่าเนื้อของภาชนะไม่ดีมันก็ซึมหรือภาชนะมันแทนที่มันจะหงายแต่มันคว่ำซะน้ำมันก็เข้าไม่ได้แล้วภาชนะนั้นจะต้องเป็นภาชนะที่ดีแล้วภาชนะนั้นก็จะต้องเป็นภาชนะที่ไม่ซึมและเป็นภาชนะที่สามารถรองรับน้ำได้ไม่รั่วก็เรียกว่าเป็นภาชนะเต็มเมื่อเป็นเช่นนั้นภาชนะอันนี้ก็คือใจ
จของเรานั้นสามารถจะรองรับสมาธิได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเมื่อใจของเรามีฐานรับรองได้เยอะสมาธิหลั่งไหลเข้ามาก็เก็บไว้ได้หมดในที่สุดก็เกิดพละกำลังขึ้นมาเรียกว่าการวางรากฐานในเบื้องต้นการวางรากฐานในเบื้องต้นนั้นใครถือว่าไม่สำคัญนะก็ไม่จริงต้องมีความสำคัญเหมือนกันกับคนที่จะไปเรียนหนังสือจะไปเรียนเอาทีเดียวผสมตัวเลยอ่านไปได้เหมือนกันนะแต่มันไม่มั่นคงเดี๋ยวมันก็ลืมได้แต่ผู้ที่เรียนมาตั้งแต่เบื้องต้นนั้นวางรากฐานไว้ดีก็ขอกอกาอะไรว่ากันมาผสมสละในที่สุดพอเขาอ่านออกเขียนได้มันก็มั่นคงไม่เลอะเลือนชั้นใดก็ดีการสร้างสมาธิขึ้นให้แก่ที่เราทำใจของเราให้เป็นฐานรับรองสมาธิในเบื้องต้นนั้นก็คือการกระทำที่มีความพยายามแก้ไขเมื่อทำทีไรเราก็หาทางแก้ไขให้อารมณ์มันหมดไปอารมณ์มันหมดไปด้วยวิธีไหนได้ก็ใช้ได้ทั้งนั้นวิธีการที่จะทำให้อารมณ์หมดไปนั้นบางคนก็มีนิสัยต่างๆกันบางคนก็อยู่เฉยๆก็รวมได้บางคนต้องคิดแล้วคิดอีกจึงจะรวมได้บางคนต้องใช้อุบายแข็งกร้าวถึงจะรวมได้มันก็เป็นหลายอย่างด้วยกันแต่ว่าในที่สุดถึงที่สุดนั้นอยู่ที่ตรงที่ว่าเมื่อทำจิตเป็นสมาธิได้แล้วก็ใช้ได้เขาจะมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่การที่จะฝึกสมาธิหรือฝึกจิตขึ้นมาด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นจุดประสงค์ก็คือความเป็นหนึ่งของจิตเมื่อเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วคราวนี้เราก็จะต้องรักษาความเป็นหนึ่งอันนี้ไว้ก็หมายความว่าเราจะต้องพยายามนั่งสมาธิต่อไปอีกเป็นครั้งที่สองเมื่อสมาธิต่อไปเป็นครั้งที่สองก็ครั้งที่สี่ครั้งที่แปดครั้งที่สิบครั้งที่ร้อยอะไรก็ว่าไปเมื่อเรานำเนินจิตเป็นครั้งที่หนึ่งจิตเป็นมีกำลังเป็นหนึ่งได้ครั้งที่สองมันเป็นได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรครั้งที่สามที่สี่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่เป็นไรครั้งที่ห้าที่หกเดี๋ยวมันก็เป็นขึ้นมาใหม่พอมันเป็นขึ้นมาอีกมันก็จะค่อยอ่อนๆตัวของมันลงไปพอมันอ่อนตัวของมันลงไปแล้วมันก็ครั้งต่อไปมันก็อ่อนลงไปอีกแต่อีกไม่ช้ามันก็เป็นขึ้นมาใหม่ท่านตามปกติของการทำสมาธิมันก็เป็นอย่างนั้นคือบางคนคิดว่าเราจะทำให้มันได้ดีทุกครั้งไปนั่นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีดีบ้างมีไม่ดีบ้างรวมบ้างไม่รวมบ้างเป็นสมาธิบ้างไม่เป็นบ้างในแต่ละการทำทุกครั้งไปบางคนที่ทำได้สำเร็จคือผู้ที่สำเร็จไปในสมาธิชั้นสูงแล้วนั้นอันนั้นน่ะทำได้ทุกครั้งทำเมื่อไหร่มันก็สงบเมื่อนั้นอันนั้นเรียกว่าสมาธิชั้นสูงแต่สมาธิชั้นต่ำเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปของมันดีบ้างเก๋บ้างเก๋บ้างดีบ้างทีนี้ข้อสำคัญที่สุดเราจะไปร้อนใจผู้ปฏิบัตินี่จะไปร้อนใจจะไปร้อนใจว่าเอ๊ะทำไมทีก่อนมันดีทำไมมาทีนี้มันแก้ไปซะอีกแล้วฉันนี่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาซะแล้วหรือยังไงตีตนตายก่อนใครอย่างนี้มันไม่ถูกต้องที่จริงแล้วนั่นการทำสมาธินั่นถึงแม้จะดีหรือจะไม่ดีมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ปกติของมันแล้วทำไมละคนที่ฝึกจิตดีแล้วมันถึงดีได้ตลอดอันนั้นไปพูดไม่ได้คนที่เขาดีแล้วมันต้องดีตลอดแต่ส่วนผู้ที่ฝึกใหม่นั้นหรือที่ยังไม่ถึงขั้นนั้น
มันก็จะต้องเข้าๆออกๆแล้วเรียกว่าสงบบ้างไม่สงบบ้างดีบ้างแก้บ้างอันนี้เราอย่าไปเสียใจหรือว่าอย่าไปร้อนใจหรือว่าอย่าไปทำจิตใจให้มันเคร่งเครียดกับสิ่งเหล่านี้เรามีหน้าที่ทำเราก็ทำคือเรามีหน้าที่ทำเราทำของเราไปมีหน้าที่ทำเราก็ทำของเราไปเท่านั้นเองก็เหมือนกันกับผู้ที่เรียนหนังสือมีหน้าที่จับปากกาดินสอขีดลงไปก็ขีดผิดบ้างขีดถูกบ้างมันก็เป็นเรื่องของเราใครจะไปขีดถูกหมดมันไม่ได้หรอกในเบื้องต้นน่ะมันก็ต้องผิดด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะมาถูกก่อนถูกก่อนหรือว่ารู้ก่อนเรียนอย่างนี้มันไม่ได้มันจะไปตายก่อนเกิดมันไม่ได้ยังไม่ทันเกิดขึ้นมาเลยตายแล้วอย่างนั้นมันก็พูดผิดคนที่เรียนนั้นจำเป็นจะต้องเขียนผิดเขียนถูกเขียนถูกเขียนผิดเขียนผิดเขียนถูกไปเรื่อยของมันไปแหละเราก็ไม่ว่าอะไรถึงแม้เราจะลงโทษนักเรียนที่มันเขียนผิดก็นิดๆหน่อยๆเพื่อให้มันเรียนได้ดีกว่าเก่าแต่ในที่สุดถึงที่สุดนั้นถ้าเราไม่เขียนถ้าบุคคลที่ไม่เขียนให้ผิดซะก่อนมันก็ถูกไม่ได้ถ้าไม่เริ่มเรียนซะก่อนมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทำจิตของเรามันจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ช่างมันเรามีหน้าที่ทำเราทำไปนักเรียนเหมือนกับนักเรียนอย่างนี้มีหน้าที่เรียนก็เรียนไปแต่ทีนี้พอมันไปจบมัธยมเข้าแล้วนี่จะให้มันโง่อีกก็ไม่ได้มันอยากเขียนเมื่อไรมันก็เขียนได้มันอยากจะอ่านเมื่อไรมันก็อ่านได้แล้วก็ไม่ต้องกลับมาผิดมาถูกอีกด้วยเหมือนกันกับสมาธินั่นแหละพอเข้าขั้นเขาเรียกว่าสมาธิชั้นสูงทีเที่ยวนั้นเมื่ออยากจะเข้าจิตเมื่อไรมันก็ไม่ยากเข้ามาอะไรก็ได้มานั้นมันเป็นอย่างนั้นนั่นคือการที่ทำจิตไปถึงขั้นจิตที่ยังไม่ทันถึงขั้นเราก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราถึงขั้นถ้าเราคิดว่าเราถึงขั้นแล้วมันก็เหลือแต่สัญญามันก็เหลือแต่สิ่งที่เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านคิดอยากจะข่มคนอื่นด้วยการที่เรามีสมาธิสูงทั้งที่ตัวก็ไม่สูงอย่างนี้บางทีเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ไม่มีความรู้ความสามารถพอแล้วก็เลยแนะนำกันไปงูงูปลาปลาก็เลยพากันต่างคนต่างก็พากันคลำไม่เข้าใจข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นจงพากันเข้าใจข้อเท็จจริงซะว่าในเบื้องต้นนี้ถูกผิดเราไม่ได้ถือกันและตัวเองก็ไม่ควรจะร้อนใจมันก็มีสักทีหนึ่งหรือว่าระยะหนึ่งหรือครั้งหนึ่งที่มันจะถึงแก่ความสำเร็จการทำสมาธินั่นทำไปเรื่อยๆก็เรียกว่าชั่วโมงอย่างว่า100ชั่วโมง200ชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือว่ากี่ร้อยชั่วโมงเราก็ทำกันไปทีเดียวทำกันไปเป็นร้อยๆชั่วโมงในที่สุดมันก็จะต้องถึงความสำเร็จเป็นสมาธิชั้นสูงทีนี้เมื่อมากล่าวถึงสมาธิชั้นสูงนั้นก็คือสมาธิที่มาจากชั้นต่ำนั่นเองแล้วมันก็ขึ้นมาชั้นสูงแต่มันขึ้นมาได้อย่างไรเราลองไปถามนักเรียนดูซิว่าพวกแกนี่มันขึ้นชั้นมัธยมมาได้ยังไงเราถามก็จะได้รับคำตอบว่าฉันก็เรียนของฉันไปเรื่อยๆเนี่ยที่สุดก็สอบไปที่สุดก็สอบไปฉันก็ขึ้นมัธยมมาฉันก็เรียนของฉันไปเรื่อยๆนี่เป็นคำตอบสมาธิก็เช่นเดียวกันการที่จะถึงสมาธิชั้นสูงได้ฉันก็ทำสมาธิของฉันไปเรื่อยๆโดยที่ฉันไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากก็เหมือนกันกับที่คนอื่นเขาทำเหมือนกันกับนักเรียนที่เรียนหนังสือนักเรียนคนอื่นเขาก็ไปนักเรียนคนอื่นเขาก็เรียนนักเรียนคนอื่นเขาก็จบฉันก็จบเหมือนกันก็เหมือนกันนั่นแหละที่เรามาทำจิตวันนี้มันก็สงบพรุ่งนี้มันก็สงบในวันอื่นมันไม่สงบมันก็เรื่องของจิตเวลาที่เขาไปทำเลขผิดนักเรียนเวลาที่เขาไปเขียนหนังสือผิดนักเรียนก็ไม่ใช่ว่าเมื่อผิดแล้วจะต้องออกจากโรงเรียนหรือเรียกว่าไล่หนีทิ้งไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
ความผิดนั่นแหละมันเป็นต้นแห่งความถูกสมาธิก็เช่นเดียวกันทีนี้เมื่อมาถึงสมาธิชั้นสูงนั้นก็คือสมาธิที่เข้าไปสู่พระวังจิตเข้าสู่พระวังเมื่อจิตเข้าสู่พระวังแล้วนั้นมันจะเกิดความเคลิ้มหรือเกิดความไม่รู้สึกตัวขึ้นในพวังค์นั้นถ้าหากว่าจิตมันเข้าไปถึงขั้นที่จิตเข้าไปสู่พวังค์แล้วเราไม่รู้ตัวก็ยังถือว่ายังไม่เข้าขั้นคือสมาธินั้นยังไม่เข้าขั้นแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาจิตเข้าพวังค์ไปแล้วเรายังรู้ตัวว่าเราอยู่ในพวังค์อย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตเข้าขั้นคือเรามาพูดกันถึงว่าเราไม่ต้องไปพูดว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานทุติยฌานรูปฌานอรูปฌานเราไม่พูดถึงหลักเรามาพูดตามความเป็นจริงกันเลยความตามความเป็นจริงก็จิตเมื่อเข้าพวังค์ไปแล้วนั่นเราก็ไปรู้อยู่ในพวังค์นั่นแหละเรียกว่าเกิดความชำนาญเขาเกิดความชำนาญขึ้นความชำนาญนั้นเกิดขึ้นมาจากความที่บุคคลผู้นั้นทำหลายสิบหลายร้อยครั้งถึงจะเกิดความชำนาญเหมือนกันกับคนจะขับรถเนี่ยมันชำนาญมันเคยแล้วจับพวงมาลัยนิดหนึ่งรถก็วิ่งไปแล้วแต่คนไม่เคยก็หักซ้ายหักขวาเดี๋ยวก็วุ่นวายใหญ่อันนั้นเรียกว่าไม่ชำนาญแต่คนที่เขาชำนาญเนี่ยเขาขับมาแล้วนานเท่าไหร่กี่ร้อยชั่วโมงมันก็ตั้งเยอะเหมือนกันกับผู้ที่จิตที่มันจะเข้าไปสู่ภวังค์เนี่ยจิตที่จะเข้าไปสู่ภวังค์นี่มันต้องเกิดความชำนาญขึ้นจิตเข้าไปสู่ภวังค์นั่นคือพอจิตเข้าไปแล้วเกิดความสบายเฉยแต่ว่าถ้าหากว่าเฉยนั้นนิดไปเลยเรียกว่าไม่รู้ตัวเลยอันนั้นเรียกว่าเข้าไปแล้วไม่รู้สึกแล้วอันนั้นเรียกว่าไม่มีสติแต่ถ้าหากว่าไปอยู่สบายเราก็รู้ว่าเราสบายนั่นแหละเรียกว่าเรารู้ตัวแหมทำไมมันสบายนักนี่เราก็รู้ตัวแล้วเมื่อเรารู้ตัวอย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าเริ่มจะเกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นในการชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกและชำนาญในการตั้งอยู่มีความชำนาญอยู่สามชำนาญชำนาญในการเข้าเมื่อเวลาที่เราจะให้จิตมันเข้าพวังค์นี่เรากำหนดชั่ววินาทีมันก็เข้าแล้วและทีนี้เราจะให้มันตั้งอยู่ในพวังค์นั้นนานสักเท่าไหร่เราก็ตั้งอยู่ได้อยู่ในนั้นให้มันสบายอยู่อย่างนั้นแหละและเมื่อไรเราจะออกคือเรียกว่าเลิกสบายละเราจะให้จิตนี้มันออกจากพวังค์นั้นเมื่อไรก็ได้อย่างนี้เรียกว่าไม่เกิดความชำนาญถ้าเกิดความชำนาญอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าจิตนั้นได้รวบรวมพละกำลังไว้เยอะแล้วจิตที่รวบรวมพละกำลังไว้เยอะมากแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีกำลังหรือว่ามีสิ่งต่างๆรวบรวมอยู่ในจิตนั้นคือสิ่งที่เป็นคุณรวบรวมอยู่ในจิตนั้นมหาศาลคือเก็บเอาไว้ทีนี้เมื่อรวบรวมไว้ในจิตอันนั้นมากมายแล้วก็เท่ากันกับว่าคนที่เขามีเงินเยอะๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในธนาคารหรือเก็บไว้ที่ใดเมื่อเก็บไว้แล้วเขาต้องการจะเอามาใช้นั่นมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยไม่ได้ยากเลยสักนิดเดียวเมื่อมีเงินอยู่แล้วต้องการวันนี้ฉันจะต้องการบ้านหลังหนึ่งเอาเงินไปเนรมิตเลยวันนี้ฉันจะต้องการรถสักคันหนึ่งเอาเงินไปเนรมิตเลยวันนี้ฉันอยากจะได้ที่นาที่สวนเอาเงินไปเนรมิตเอาเลยนั่นก็ได้ขึ้นมาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับผู้ที่จิตมีความชำนาญในการเข้ามีความชำนาญในการออกมีความชำนาญในการตั้งอยู่ถ้ามีความชำนาญอย่างนี้แล้วถือว่าเขาผู้นั้นมีเงินเยอะแล้วจะเรียกว่ามีกำลังมากแล้วมีพละกำลังมากแล้วมีเงินเยอะก็จะซื้ออะไรก็ซื้อได้
แต่ทีนี้บางคนนะมีเงินเยอะเอาไปทำผิดเช่นอย่างมีเงินเยอะก็เอาไปจ้างฆ่าคนซะมีเงินเยอะก็เอาไปซื้อเมียคนอื่นลูกที่เขาไม่ต้องการให้อย่างนี้หรือไปซื้อในสิ่งที่ข่มเหงน้ำใจคนอื่นไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าทำไม่ถูกต้องเมื่อทำไม่ถูกต้องแล้วไอ้เงินแทนที่จะเป็นประโยชน์มันกลับเป็นโทษกับคนนั้นต่อไปอีกอันนี้พูดมานี้ก็คือเป็นข้อเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าจิตเนี่ยเมื่อมันเกิดความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่แล้วนี่มันจะเกิดเรียกว่าพลังมหาศาลอยู่ข้างในนั่นเหมือนกับคนที่มีเงินนั่นแหละทีนี้เอาไปทำในทางที่ผิดเอาไปทำในทางที่ผิดก็เอาไปดูหมอดูซะอย่างนี้หรือว่าเอาไปอยู่ให้มันสบายเฉยๆซะอย่างนี้หรือว่าเอาไปทำคือเอาไปดูสิ่งที่มันนอกรีดนอกรอยเรียกว่าไปทำนอกรีดนอกรอยมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะเป็นคุณประโยชน์มันก็ทำให้เป็นโทษกับคนนั้นบ้างทำให้เป็นโทษกับคนนี้บ้างหนักหนาแต่ทีนี้คนที่เขามีเงินเนี่ยเขาเก็บเอาไว้ให้ความสุขในครอบครัวให้ความสุขในลูกหลานแบ่งปันให้ลูกหลานให้ความสุขด้วยการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยสุขสบายมีสิ่งที่ต้องการมีอาหารบริโภคพอเพียงอะไรอย่างนี้เรียกว่าเราใช้เงินในทางที่ถูกต้องเมื่อหันมาเปรียบเทียบถึงเรื่องสมาธิก็คือเมื่อเกิดพลังอันนี้แล้วก็นำไปพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาอันนี้ก็เรียกว่าถูกต้องเพราะว่าพลังของจิตนั้นมันก็ไม่ใช่ง่ายนักที่คนจะเก็บพลังมาได้ถึงขนาดนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันที่คนเราจะเก็บเงินไว้เป็นล้านหลายสิบล้านอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายนักบางทีชาติหนึ่งมันก็หาไม่ได้จะไปเอาเงินไปฝากไว้เท่านั้นแล้วก็จะไปมีที่ทางมีสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนมันก็ยากชั้นใดก็ดีเปรียบเหมือนกับสมาธิที่จะมีความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายคนเราทำบางทีตลอดชีวิตมันก็ทำยังไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าทำถึงแล้วนะเราก็ควรที่จะต้องอย่าไปใช้ในทางที่ผิดเราต้องใช้วิปัสสนาเราต้องดำเนินให้เป็นวิปัสสนาแล้วดำเนินวิปัสสนานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ด้วยสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4นั่นน่ะความจริงก็คือวิปัสสนานั่นเองสติปัฏฐาน4นั้นข้อที่1อะไรกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรียกว่าสติปัฏฐาน4เอากายขึ้นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อพละกำลังของจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ากระแสจิตบังเกิดขึ้นเมื่อกระแสจิตบังเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาให้เป็นวิปัสสนาคือพิจารณากายที่ว่ามหาสติปัฏฐาน4นั้นมีกายเป็นต้นก็พิจารณากายการพิจารณากายนั้นเราก็ตั้งกายนี่ไว้ข้างหน้าของเราแล้วเราใช้จิตนี่เพ่งออกไปเห็นหรือไม่เห็นนั่นแหละเรียกว่ากระแสจิตเกิดแล้วถ้าไม่เห็นก็เรียกว่ากระแสจิตยังไม่เกิดเมื่อเห็นแล้วจะทำยังไงต่อไปพระพุทธเจ้าแนะนำก็บอกว่าให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุ4ดินน้ำไฟลมธาตุ4ดินน้ำไฟลมเรียกว่า
เป็นธาตุให้เห็นเป็นธาตุเห็นไหมไม่เห็นเห็นเหมือนกันแต่ว่าให้เป็นธาตุไม่ได้แต่เมื่อเห็นเป็นธาตุได้นี่เป็นธาตุจริงๆนะไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เห็นสิ่งนั้นก็คือนิพพิทยานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแต่ว่าการที่เราจะเอาจิตไปพิจารณากายนั้นท่านห้ามไม่ให้พิจารณาตลอดนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งพิจารณาทั้งชั่วโมงไม่ได้หรือว่าเราจะพิจารณาเรื่อยๆมากเกินไปก็ไม่ได้พิจารณาพอดีก็หมายความว่าเมื่อเรานั่งสมาธิสักชั่วโมงเราพิจารณาสัก10นาทีก็ถือว่าพอดีหรือมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อพิจารณาไปแล้วเห็นร่างกายอันนี้เป็นกระดูกเป็นกระโหลกศีรษะเป็นเนื้อเป็นหนังที่แตกกระจัดกระจายไปนั้นที่เห็นแตกกระจัดกระจายไปนั้นเราก็ละลายทิ้งไปเสร็จแล้วเราก็กลับคืนมาตั้งอยู่ที่จิตการมาตั้งอยู่ที่จิตนั้นคือมาตั้งอยู่ที่ผู้รู้ก็หมายความว่าต้องทวนกระแสจิตเข้ามาถึงที่ตั้งของจิตการทวนกระแสจิตเข้ามาถึงที่ตั้งของจิตนั้นก็เรียกว่าเราพยายามที่จะทำให้เป็นมหาสติเราเป็นสติธรรมดาเนี่ยไม่ต้องทวนกระแสเข้ามาก็ได้แต่เราต้องการที่จะให้เป็นมหาคือให้เป็นมหาสติเราต้องทวนกระแสเข้ามาอย่างเราพิจารณาเห็นร่างกายนี่อันนี้ก็เป็นโครงกระดูกอันนี้เป็นกระโหลกศีรษะหรือว่าอันนี้เป็นกระดูกแขนกระดูกขาว่าไปใครเป็นผู้เห็นอันนี้เราต้องทวนกระแสมาถ้าเห็นจริงอย่างนั้นแล้วเราต้องทวนกระแสว่าใครเป็นผู้เห็นเราก็ต้องทำอยู่อย่างนั้นเมื่อผู้ที่ดำเนินจิตมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะต้องทวนกระแสอยู่ตลอดจนกระทั่งพบตัวผู้เห็นพบตัวผู้เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมหาสติอยู่ที่นี่เองผู้เห็นนี่มันอยู่นี่เหมือนกับไฟฉายอย่างนี้เราฉายไปนี่มันมีแสงออกไปแต่ตัวกระบอกไฟฉายนั่นน่ะมันอยู่ที่ไหนเราต้องตามแสงไปฉายเพื่อตามหากระบอกเมื่อเราได้กระบอกแล้วเราอยากปิดก็ได้อยากเปิดก็ได้ฉันใดก็ดีการที่ทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตนั้นเรียกว่าทิฏฐิภูตังหรือเรียกว่าเป็นมหาสติอีเที่ยวนี้แล้วการพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็เป็นสิ่งที่ง่ายคำว่าวิปัสสนานั้นแปลว่าความรู้แจ้งและเห็นจริงการรู้แจ้งเห็นจริงในวิปัสสนานั้นก็ต้องเติมญาณะคือญาณออกอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณนั้นก็คือความอย่างรู้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อถึงสุดแห่งความพอเพียงแห่งความต้องการก็เรียกกันว่านิพพิทายานนิพพิทายานนี้เองที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งวิปัสสนาแต่ว่าการที่จะดำเนินจิตมาถึงขั้นที่จะเกิดนิพพิทายานนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ย่อยแต่เมื่อทำถึงแล้วคู่นั้นก็น่าจะเข้าใจว่าตัวเรานี้มีจิตสูงแล้วโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาแต่งตั้งเมื่อเกิดนิพพิทายความเบื่อหน่ายขึ้นมานั้นเราก็อย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าอันนี้มันสำเร็จแล้วความจริงยังหรอกยังอีกไกลลิบเพียวแต่เพียงว่าถึงต้นทางก็พอได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้เกิดนิพพิทายความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้แล้วนี้เราจะต้องสังเกตและกำหนดดูว่าเราได้ทำอย่างไรเราถึงมาเกิดนิพพิทายความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้อย่างนี้กำหนดจิตอย่างไรเราทำวิธีไหนเราต้องจำไว้ถ้าเราไม่จำนี่กว่าแต่ที่เราจะทำให้เกิดอีกเป็นครั้งที่สองนี่มันนานเหลือเกิน
ถ้าเราต้องจำแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามันเป็นขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามแล้วมันจะเข้าใจมันจะรู้หนทางเองการที่ดำเนินจิตเป็นวิปัสสนานั้นเป็นสิ่งที่มีในพระพุทธศาสนาแห่งเดียวศาสนาอื่นไม่มีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าวิปัสสนามันเป็นของสูงเป็นธรรมะชั้นสูงของพุทธศาสนาที่จะสามารถกำจัดกิเลสได้คือการดำเนินวิปัสสนานี้เริ่มต้นแห่งการกำจัดกิเลสอีตอนที่เป็นสมถะเรียกว่าชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่เป็นสมาธิมีกำลังเข้มแข็งนั้นยังกำจัดกิเลสไม่ได้ยังเพียงว่าระงับกิเลสไว้เท่านั้นเองส่วนวิปัสสนานี้ถ้าทำแล้วก็เริ่มกำจัดแล้วทีนี้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เริ่มกำจัดกิเลสราคะโทสะโมหะนี้ให้อ่อนให้บรรเทาลงแล้วเริ่มกำจัดสิ่งเหล่านี้คือกิเลสเหล่านี้บรรเทาลงไปได้และเมื่อจากการบรรเทาก็ไปจนกระทั่งถึงอริยสัจธรรมก็เรียกว่าถึงแก่การที่จะกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์อันนั้นเรียกว่ากระทำให้มากต่อไปซึ่งการดำเนินการเหล่านี้มันเป็นวิสัยของบุคคลมนุษย์ทั้งหลายจะพากันทำได้ก็ไม่เลือกชั้นไม่เลือกวรรณะไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นเด็กคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่หรือเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนหรือเป็นหญิงหรือเป็นชายหรือเป็นชาติใดภาษาใดไม่มีการยกเว้นเป็นได้ทำได้ทั้งนั้นทุกคนทำได้สามารถที่จะมาปฏิบัติได้แล้วก็สามารถบรรลุได้ด้วยทุกคนนั่นอย่างในครั้งพุทธกาลอย่างนี้ก็มีนางวิสาขาก็บรรลุอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บรรลุอย่างนี้พระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุผู้ที่เป็นฆราวาสก็บรรลุเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุทำได้นั้นต้องไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชั้นไม่เลือกวรรณะสามารถที่จะมาทำให้เกิดความบริสุทธิ์ได้ด้วยกันทั้งนั้นต่อไปนี้นั่งสมาธิกันต่อไป